เช้านี้เราจะไปแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมาครั้งก่อนๆที่ผ่านมาผมมักจะพาเราดูพระธรรมตอนหนึ่งตอนใดแล้วก็จดจออยู่กับารายละเอียดในพระธรรมตอนนั้นเช้านี้เราจะไปในทิศทางที่แตกต่างกันก็คือผมจะชวนพวกเราเหมือนกับนั่งโดมเนี่ยขึ้นไปในที่สูงนะครับแล้วเราจะดูเรื่องเรื่องนี้เนี่ยจากภาพใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่ผมตั้งชื่อคาเทศน์ในเช้าวันวันนี้ว่าความเชื่อใน พระเจ้าบอกกล่าวให้เข้าหัวใจแล้วก็สาเหตุที่นำเรื่องนี้มาสู่ความสนใจของเราก็เพราะว่าผมพบว่ามีความกังวลว่าบุ่นในหมู่พี่น้องคริสเตียนบ้างนะครับเวลาที่พูดถึงความเชื่อในพระองค์ชาวนี้ก็พาเรามาสู่พระธรรมตอนตอน,นี้ข้อพระธรรมตอนที่เราจะอ่านในเช้าวันนี้เป็นพื้นฐานก็คือเอเฟซัสบทที่สองข้อ8แล้วก็ข้อที่9จะมีพี่น้องคนหนึ่งอ่านพระธรรมตอนนี้เชิญครับ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ให้เราร่วมใจกันอ,อธิษฐานด้วยกันพระบิดาในเช้าวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของเราในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรา ชาววันนี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระคุณของพระดนคำจุนเราผ่านช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเช้าวนี้เมื่อเราอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าและจะไต่ตรองพระวจนะของพระองค์ความเมตตาในความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้สิ่งต่างๆที่เราจริญก็ได้ยินได้ฟังได้ไต,ต่ตองจากพระคำของพระองค์เจ้าปรับเปลี่ยนมุมมองของเรากลับกลายเป็นพื้นฐานของการที่เราจะดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพาะเวพรกับผู้ฟังเวพรร์กับผู้กล่าวเพื่อถ้อยคําของโปรองจะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราข้าประบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปรงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจำได้ว่ามีบ่ายวันหนึ่งเมื่อนานแล้วนะครับผมพาพี่น้องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งไปที่ตลาดสดแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนใกล้กับสะพานพุทธตอนนั้นเป็นช่วงบ่าย เมื่อไปถึงที่นั่นเราไปที่นั่นด้วยจุดประสงค์ที่จะต้องการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่อยู่ภายในพื้นที่ตอนนั้นเป็นตอนบ่ายดังนั้นตลาดวายแล้วนะครับมีความหมายว่ามีคนไม่พลุกพ่านเหมือนกับในเอ่ช่วงเช้านั้นขณะที่บางคนกางแผ่นภาพออกและอธิบายความหมายของข่าวประเสริฐจากแผ่นภาพนั้นพวกเราที่เหลือก็นั่งบ้างยืนบ้างปะปนกับคนที่มาเอาฟังครั้งนั้นจำจำได้ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผม แล้วก็หลังจากที่เขาฟังการประกาศไปสักระยะหนึ่งเขาก็หันมาทางผมนะครับแล้วเขาก็ถามผมว่าทําไมพระเยซูต้องทนทุกข์แล้วก็ตายที่กางเขนด้วยผมหันไปสบสบตาเขาแล้วผมเขาก็บอกกับเขาว่าพี่นั่นแหละเป็นเหตุทําให้พระเยซูต้องถูกตึงแล้วก็สิ้นพระชนที่กางเขนสิ่งที่ผมเห็นตามมาก็คือเครื่องหมายคำคำถามปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขา คล้ายๆกับจะจ,ะจ,ะจะต้องการจะถามว่าทําไมสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกับเขาได้อย่างไรดังนั้นช่วงเวลาที่ตามหลังมาผมนําเสนอแผนการแห่งความรอดจากคําสอนในพระคัมภีร์แล้วก็ย้าว่าเราไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากโทษทางของความผิดบาปได้ด้วยการประพฤติบุญและกุศลของของเราถ้าเราจะรอดด้วยบนกุศลของเราปัญหาของเราก็คือเราไม่มีวันที่จะสามารถรู้แน่ว่า เราต้องทำมากสักเท่าใดจึงจะเพียงพอที่จะทําให้เรารอดได้ดังนั้นหนทางเดียวที่ทนายจะสามารถรอดจากโทษทัน์ของความผิดบาปได้ก็คือการกลับใจแล้วก็การเชื่อวางใจในสิ่งที่พระคริสต์ได้ส่งชดใช้แทนเราที่กางเขนนั่นนั่นเป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งของการนําเสนอข่าวประเสริฐให้กับคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์แล้วก็จุดเน้นนั้นเป็นจุดเน้นที่ปรากฏในพระธรรมหลายตอนในพันธสสัญญาใหม่ นั่นก็คือเราแต่ละคนได้รับความรอดบนพื้นฐานอย่างเดียวกันก็คือโดยผ่านความเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทําเพื่อเรานั้นแต่ว่าความเชื่อในพระ,พระเจ้าอันเป็นเหตุทำให้เราได้รับความรอดจากพระองค์แล้วกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นเป็นความเชื่อแบบไหนกลุ่มคาในพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าความเชื่อมีทั้งคําที่เป็นคํานามคํากริยา แล้วก็มีทั้งคําที่เป็นค,คําคุณศัพท์ด้วยกลุ่มคํานี้ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดมากกว่า550ครั้งด้วยกันเราพบครั้งแรกในมัทธิวบทที่8ข้อที่10แล้วก็พบครั้งหลังสุดในวิววอ์บทที่22ข้อที่6แล้วก็ที่กึ่งกลางนั้นมีอีกจํานวนนับเป็นร้อยๆ้อยครั้งด้วยการที่กลุ่มคํานี้ปรากฏอยู่มีกลุ่มคําไม่มากนักในพันธสัญญาใหม่ที่ปรากฏมากขนาดนี้เหมือนกับที่เรากาลังพูดพูดถึง เมื่อหันมาดูชีวิตคริสเตียนของเรากลุ่มคําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื่อหรือความเชื่อนั้นเป็นกลุ่มคําที่เราเจอตั้งแต่ก่อนเราจะกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วเมื่อเรากลับใจมาเป็นคริสเตียนนี่ก็เป็นถ้อยคําที่เราใช้อยู่เป็นประจำบางครั้งเราก็จะได้ยินในคําเทศนาบางครั้งเราก็จะได้ยินในคําคําสอนแล้วก็บางครั้งแม้กระทั่งการพูดคุยกันในหมู่พี่น้องคริสเตียนเราก็ใช้คํานี้อยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นนี่เป็นคำ กลุ่มหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตเส็งของของเรามีคำไม่มากนักที่เราใช้มากขนาดนั้นเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในเช้านี้คำถามในเช้านี้ก็คือว่าความเชื่อในพระเจ้าอันเป็นเหตุทำให้เรางายได้รับความรอดจากพระองค์แล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ตามคำสอนของพระอมผีนั้นเป็นความเชื่อแบบไหนเช้านี้จะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสิ่งที่พร่องไปสักหน่อยหนึ่ง ใน่ามกลางความเข้าอาใจของพี่น้องคริสเตียนประการแรกก็คือความเชื่อแบบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้มีความหมายมากกว่า,กา,วา,า,าการเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเท่านั้นการเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ,ส,ำทสำคัญปเป็นอย่างมากแต่ถ้าทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นก็คือการเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเท่านั้นอันนั้นก็จะไม่ต่างไปจากการที่ผมเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์คือนายลีลเซียงลุนแล้วก็ประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาก็คือโจไบเดนความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าความเชื่อประเภทนี้เป็นแต่เพียงการยอมรับข้อเท็จจริงบางอย่างโดยสิ่งที่ผมยอมรับนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่งผลใดๆกับชีวิตส่วนตัวของผมเลย การเชื S <S <an> ่อว่าประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาชื่ออะไรนายกของประเทศสิงคโปร์ชื่ออะไรเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแต่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆโดยตรงกับตัวของผมนั้นดังนั้นการเชื่อวมามีพระเจ้าอยู่จริงนั้นแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแต่ถ้าหยุดอยู่ที่ตรงนั้นนี่เป็นความเข้าใจเกี่ยวเรื่องความเชื่อที่พร่องไปนะครับความเชื่อแบบแบบนี้เป็นการเชื่อเกี่ยวกับ พระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้าเป็นการรู้เกี่ยวกับพระองค์ไม่ใช่การรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวในหนังสือกิจการบทที่17เมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศที่กรุงเอเดเทนเปาโลพบว่าที่นั่นคนเคร่งครัดศา,าสนาเป็นเป็นอย่างมากเปาโลบอกว่าพวกเขาเคร่งศาสนาในทุกๆด้านมีรูปเกี่ยวกับพระต่างๆอยู่มากมาย พระที่คนเหล่านั้นที่อยู่ภายในเมืองกราบไหว้ในชีวิตประจําวันของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นปาโลพบว่ามีแท่นบูโรชาบางแท่นมีข้อความปรากฏอยู่ที่ด้านบนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้โรจักแท่นเหล่านี้มีปรากฏอยู่หลายต่อหลายแท่นด้วย,ยกันประวัติของเมืองนั้นเนเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงเอเดเทน แล้วก็ไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรก็แล้วแต่โรคระบาดดูไม่สั่งสั่งซาลงในท้ายที่สุดพวกเขาพยายามจะถวายเครื่องบูชาให้กับบรรดาเทพ,พเจ้าองค์ต่างๆที่พวกเขากราบไหว้ยอยู่แต่โรคระบาดเครื่องของแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากดังนั้นในท้ายที่สุดก็มีคนหนึ่งเสนอความคิดในสภาของเมืองว่าอาจบางทีจะมีพระเจ้าอยู่องค์หนึ่งที่เราไม่รู้ว่าพระองค์ชื่ออะไร แล้วเราได้กระทํำไรบางอย่างทําให้พระองค์ทรงเคืองพระไทยเป็นเหตุทําให้เกิดโรคระบาดขึ้นดังนั้นถ้าเราถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าองค์องค์งนั้นอาจบางทีจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตรง,ตรง,ตรงนี้แล้วในท้ายที่สุดคนในเมืองก็มีความเห็นว่านี่คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเขาพาสัตว์ตัวหนึ่งขึ้นไปยังบนเนินลาดที่สูงของเมืองแล้วก็ปล่อยสัตว์ตัวนั้นเดินลงจากที่นั่นมา ความคิดก <premises. S 2> ็คือว่าสัตว์ตัวนั้นไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนพวกเขาจะสร้างแท่นบูชาขึ้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะฆ่าสัตว์ตัวนั้นถวายเป็นเครื่องบูชาบนแท่นนั้นถ้าสัตว์ตัวนั้นรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นมันคงจะเดินไม่ยอมหยุดนะครับแต่สัตว์ไม่รู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นสัตว์ตัวนั้นเดินลงมาแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วคนเหล่านั้นก็สร้างแท่นบูชาขึ้นที่ตรงนั้นแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัวนั้นถวายให้กับ พระเจ้าที่พวกเขาไม่รู้จักปรากฏว่าในเวลาไม่นานนักโรคระบาดก็ค่อยๆสั่งซาลงแล้วสภาพชีวิตก็กลับไปสู่ภาวะเป็นปกติแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์นั้นเป็นใครดังนั้นพอสภาวะกลับไปสู่ภาวะปกติพวกเขาก็กลับไปกราบไหว้พระต่างๆเหล่านั้นที่เขารู้ชื่อแล้วก็ทิ้งรูปเคารพเอาไว้แทมบูโรชาต,ตรงนั้นเอาไว้ที่ตรงๆนั้น คนในกรุงเอเธนมีความเชื่อว่ามีพระ,พระเจ้าอยู่จริงไหมโดยสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำพวกเขามีความเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงนะครับแต่พวกเขาไม่รู้จักกับพระองค์แล้วโดยการมีความเชื่ออย่างนั้นเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขามาถึงความรอดดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงใช้แทนบูชาตรงนั้นเป็นสะพานเชื่อมนำเสนอข่าวประเสริฐให้กับพวกเขานะครับ บอกเขาว่าพระพระเจ้าที่พวกท่านไม่รู้จักชื่อนั้นข้าพระเจ้ากําลังจะบอกให้พวกท่านทราบแล้วก็นําเสนอข่าวประเสริฐไปสู่คนที่อยู่ภายในกรุงเอเธนชาวเอเธนเหล่านี้แตกต่างจากอาจารย์เปาโลเป็นอย่างมากเพราะว่าในขาที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าที่พวกเขาไม่รู้จกักอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในหนังสือสองที่โมธีบทที่หนึ่งว่าเพราะว่าข้าพระเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพระเจ้าเชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้าจนถึงวันพิพากษาได้ชาวเอเธนกลับว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ไม่รู้จักพระเจ้าองค์นั้นเปาโลบอกว่าท่านรู้จักพระองค์แล้วก็ไว้วางใจในพระองค์ดังนั้นการเชื่อว่าพระพระเจ้ามีอยู่จริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ แต่ความเชื่อจะต้องไม่หยุดอยู่ที่ตรงนั้นนะครับประการที่สองก็คือว่าความเชื่อในพระเจ้าอันเป็นเหตุทําให้เราได้รับความรอดแล้วกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นมีความหมายเนี่ยมากกว่าการยอมรับและเห็นด้วยกับหลักข้อเชื่อบางอย่างเท่านั้นในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อที่สิบายากอบกล่าวกับบรรดาคนยิวที่เป็นคริสเตียนในสมัยของท่านว่า ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นโครงสร้างของประโยคนี้ที่มีคำว่าเชื่อและมีคำว่าว่าตามหลังมาบ่งบอกว่าเนื้อหาที่ตามหลังมานั้นเป็นความจริงอะไรบางอย่างที่ผู้อ่านของพระธรรมยากอบนั้นยอมรับและนั่นก็คือหลักข้อเชื่อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนยิวตั้งแต่ในพันทัญญาเดิม มาจนถึงพันธะสัญญาใหม่นั่นก็คือความเชื่อที่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในบรรดาหลักความเชื่อทั้งหมดของคนกอนยิวไม่มีอะไรที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเท่ากับความเชื่อในเรื่องนี้ในขณะที่วัฒนธรรมต่างๆรอบชนชาติอิสราเอลกราบไหว้รูปเคารพต่างๆมากมายพระเจ้าสำแดงให้กับอิสราหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียว ถ้อยคาที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ยากอบกล่าวถึงนั้นมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อสและก็ข้อที่หพระธรรมตอนนั้นที่บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน คนยิวในสมัยเพ,พื่อพีแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เคร่งครัดเป็นอย่างมากจะเอาข้อพร่อนพีตอนนี้เนี่ยเขียนลงไปในแผ่นหนังนะครับแล้วบางครั้งเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็ใส่ไว้ภายในกล่องที่ทําด้วยหนังที่เรียกว่ากลักพระธรรมกลักพระธรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งจะผูกไว้ที่หน้าผากบางครั้งจะผูกไว้ที่แขนข้างซ้ายในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อทําให้เขาหัวลำลึกถึงหลักความเชื่อที่ตรงตรงนี้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนจะเอาข้อความในพระปีตอนตอนนี้ไปใส่ไว้ในวัสดุที่เป็นโลหะบางครั้งก็ทาด้วยไม้ติดไว้ที่วงกบของประตูแล้วทุกครั้งเวลาจะออกจากจากบ้านหรือกลับเข้าไปในบ้านจะมือไปสัมผัสวัตถุนั้นเพื่อจะเตือนใจตนเองว่ามีพระเจ้าเท่งแท้อยู่แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้นหลักข้อเชื่อที่ท่านยากอบพูดถึงในบทที่สองข้อที่19เป็นหลักข้อเชื่อที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากแต่ท่านยากอบบอกต่อไปในข้อที่19ที่ตรงนั้นว่าถ้าทั้งหมดที่พวกเขามีก็คือการเห็นด้วยหรือการคล้อยตามหลักข้อเชื่อเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นท่านยากอบบอกว่านั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น ถ้าเราอ่านดูในหนังสือพระเกศคุณสามเล่มแรกเราก็จะพบว่าบรรดาวิญญาณชั่วผีต่างๆรู้จักพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นใครชัดเจนยิ่งกว่าบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อบรรดาผู้ผีเหล่านั้นพบกับพระองค์เฉพาะอย่างนี้ในกรณีที่คนถูกอํานาจของมันสิงสู่อยู่นะครับมันจะไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้มันจะประกาศออกมาว่าเรารู้ว่าท่านเป็นใคร ตั้มเป็นพระบุตรของพระพระจ้าสูงสุดผีเหล่านั้นรู้จักกับพระเยซูเป็นอย่างดีชัดเจนยิ่งกว่าสาวกของพระองค์สาวกของพว์ต้องใช้เวลาในการค่อยๆเรียนรู้แล้วจึงมีความชัดชัดเจนมากขึ้นว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ใดท่านยากบบอกว่าถ้าเรามีแต่เพียงหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้นเห็นด้วยยอมรับตามหลักข้อเชื่อแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ท่านยากรบอกว่านั่นก็ดีคําว่านั่นก็ดีในประโยคนั้นเป็นคําเสียดสีนะครับถ้าเป็นเสียงคงจะปลน,นั่นก็ดีนะนะมีความหมายว่าถ้ามีแต่เพียงหลักข้อเชื่อเท่านั้นพวกเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากบรรดาผู้ผีเหล่านั้นผู้ผีเหล่านั้นก็มีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผู้ผีเหล่านั้นเกิดความกลัว เพราะมันรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องรับการพิพากษาจากพระองค์ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเชื่อว่าแตกต่างจากการเชื่อในนะครับดังนั้นการมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องและคล้อยตามหลักข้อเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ตามหลังมาที่มีความสำคัญแต่ว่าจะต้องไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเท่านั้นประการที่สมก็คือว่า ความเชื่อในพระพระเจ้าอันเป็นเหตุทำให้เราได้รับความรอดจากพระองค์และกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นมีความหมายมากกว่าการยอมรับว่าพระเยซูส่งสิ้นพระชนเพื่อไถ่มนุษย์สยชาติทั้งหมดโดยรวมกันเท่านั้นจำได้ว่าในช่วงปีต้นๆของการเป็นคริสเตียนของผมผมกับรุ่นพี่คนหนึ่งไปที่จังหวัดเพชรบุรีะนะครับ แล้วในระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเรามีโอกาสได้พูด,พดคุยกับนักการศาสนาคนคนหนึ่งคนนี้เคร่งครัดในศาสนาที่เขาถือเป็นเป็นอย่างมากแล้วเราก็มีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับเขาเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐในตอนท้ายเราก็ถามเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อพงจะสิ้นพระชนไถ่ถอนจากบาปกรรมทั้งหลายของมนุษย์นักการศาสนาคนนั้นบอกว่าเขาเชื่อ เราก็ถามเขานะครับว่าคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณวางใจในพระองค์พระเยซูจะปลดเปลื้องบรรดาโทษทันของความบาปทั้งหมดที่คุณมีอยู่คนนั้นก็ตอบว่าเขาเชื่อด้วยเช่นเช่นเดียวกันพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อจะสิ้นพระชนแทนถ่ายถอนความผิดบาปของมนุษย์ทั้งหมดโดยรวมกันดังนั้นในใน,ในตอนตอนท้ายเราเชิญชวนที่เขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย แล้วนักการศาสนาคนนั้นบอกว่าแม้เขาจะเห็นเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เราบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐแต่เขาจะขอเลือกทางอีกทางหนึ่งที่เป็นทางที่แตกต่างกันในลัลทธิศาสนาที่เขาได้ถือปฏิบัติอยู่ในช่วงเวลานั้นดังนั้นการเชื่อว่าพระเยซูส่งสินส้นเชพบสิ้นพระชนไถ่ถอนโทษความผิดมาของมนุษย์ทั้งหมดโดยรวมกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าจะต้องไม่หยุดอยู่ที่ตรงตรงนั้นถ้าหากความเชื่อในพระองค์อันเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับความรอดจากพระองค์แล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นมีความหมายมากกว่าการเชื่อว่ามีพระพระเจ้าอยู่จริงๆมากกว่าการยอมรับและการเห็นด้วยกับหลักข้อเชื่ออะไรบางอย่างมากกว่าการยอมรับว่า พระเยซูทรงทนทุกข์และไหวพระชนเพื่อไถ่ถอนมนุษย์จากความผิดบาปโดยรวมกันความเชื่อแบบที่พระคัมภีสอนเป็นความเชื่อแบบไหนเช้าวันนี้ในช่วงเวลาเท่าที่มีอยู่นั้นผมจะแบ่งปันสามอย่างด้วยกันนะครับจากภาพใหญ่เนี่ยของพระคัมภีร์ประการที่หนึ่งก็คือว่าความเชื่อแบบที่กำลังพูดถึงอยู่นี้อันเป็นเหตุทำให้เราได้รับความรอดและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้น หมายถึงการเชื่อวางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปของฉันอย่างเฉพาะเจาะจงพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทั้งหมดใช่ไหมใช่นะครับแต่มิติที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือพระองค์ไม่เพียงแต่สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทั้งหมดโดยรวมกันเท่านั้น แต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปของฉันอย่างเจาะจงด้วยเปาโลกาในหนังสือหนึ่งทิโมธีบทที่1ข้อที่15ว่าคํากล่าวนี้สัตว์จริงแล,และสมและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูสเสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้อรอดและในพวกคนบาปนั้นครับพระเจ้าเป็นตัวเอง พระเยซูได้เสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทั้งหมดโดยรวมกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือพระองค์ไม่เพียงแต่สิ้นพระชนแทนความผิดบาปของมนุษย์ทั้งปวงเท่านั้นแต่เพื่อตัวของอาจารย์เปาโลด้วยเปาโลย้ําสิ่งเดียวกันในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อที่ย0ท่านกล่าวในพระธรรมตอนนั้นว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดมากพร้อมลดทั้งปวงใช่ไหมคําตอบก็คือใช่แต่ไมเ่เพียงแต่ในภาพรวมที่ตรงนั้นเท่านั้น พระเยซูท่งสิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดบาปของอาจารย์เปาโลพระองค์ได้ทรงรักอาจารย์เปาโลแล้วก็สละพระองค์เองเพื่อตัวของอาจารย์เปาโลพี่น้องครับเมื่อพระริสต์ท่งสิ้นพระชนที่กังเขนเพื่อไถ่ถอนความผิดผิดบาปของมนุษย์พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนที่กังเขนแล้วก็มีเป้าเป็นมนุษย์ทั้งหมดโดยรวมกันที่มองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาของคนเหล่านั้นแล้วพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนเหล่านี้ พระเยซูส่งสิ้นพระชนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เพียงแต่พวกเขาทั้งหมดโดยรวมกันแต่สิ้นพระชนเพื่อแต่ละคนเป็นรายบุคบุคคลด้วยเมื่อโะรงทรงรับแผลเหล่านั้นบนกางเข่งของพระองค์และการทนทุกข์ของพระองค์พระเยซูมีเปาโลอยู่ในพระทัยของพระองค์พระเยซูทรงมีเอสราอยู่ในพระทัยของโะรงค์พระเยซูทรงมีคุณมีคุณและก็มีคุณ แต่ละคนอยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดบาปของข้าพเ,เจ้านี่ไม่ใช่เป็นความรักแบบเดียวกันกับที่บางครั้งเราได้ยินาน,นางงามนะครับบางคนที่บอกว่าเขารักเด็กหมดเลยทั้งทั้งโลกนะครับแล้วก็บรรดาเด็กทั้งทั้งโลกที่เขารักนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ ไม่เคยเห็นหน้าตาไม่เคยรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรแต่นางงามบอกว่าเขารักเด็กเหล่านี้เนี่ยทั้งทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แม้ว่าจะไม่รู้จักคนเหล่านั้นไม่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับคนเหล่าเหล่านั้นเลยพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราแต่ละคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เราอยู่ในพระทัยของพระองค์เมื่อพรมทนทุกข์ที่กังเขนเพราะว่านี่เป็นความรักแบบที่เปาโลบอกว่า พระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อขับพเจ้านี่เป็นสาเหตุที่ผมบอกกับพี่คนนั้นที่เป็นแม่คายคาที่ตลาดสดนั้นนะครับว่าพี่นั่นแหละเป็นสาเหตุทําให้พระเยซูเนี่ยูกตึงสิ้นพระชนที่กังเขนเพราะว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดผิดบาปของพี่คนคนนั้นด้วยดังนั้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราย้ายตําแหน่งจากผู้สังเกตการ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับความรอดและการไถ่บาปของพระองค์ไปสู่สถานะของการวางใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราเป็นการเฉพาะเจาะจงประการที่สองก็คือความเชื่อในพระเจ้าที่ทำให้เราได้รับความรอดและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นหมายถึงการนำตัวของเราไปผูกพันกับพระองค์ อย่างผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์การนำตัวของเราไปผูกพันกับพระองค์อย่างผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์นี่เป็นความเชื่อที่ทำให้เราเลือกที่จะเข้าไปที่ประตูแคบมากกว่าที่จะเข้าไปทางประตูที่กว้างความเชื่อที่ทำให้เราเลือกที่จะไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังเท่านั้นแต่เป็นผู้ประพฤติตามความเชื่อที่ทำให้เราเลือกที่จะปฏิเสธตนเองรับกังเขงของโรรองแบก แล้วก็เดินตามพระองค์ไปในทางแห่งกังกเขนนั้นนี่เป็นความเชื่อที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะรับแอกของพระองค์แล้วก็เรียนรู้จากพระองค์นี่เป็นความเชื่อที่ทำให้เร,ร,รเาเล,เลือกที่จะรักพระเยซูยิ่งกว่ารักพี่น้องยิ่งกว่ารักบิดามารดาแม้กระทั่งชีวิตของเราเองเป็นความเชื่อที่มีพระองค์เป็น บุคคลที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตของของเรามีคนเอาคำว่าเฟซที่แปลว่าความเชื่อ F A I T H ไปแต่งออกมาเป็นประโยคนะครับแล้วก็เขาถอดความเป็นประโยคออกมาที่ผมคิดว่าใจใความค่อนข้างดีนะครับเฟซคืออะไรเฟซก็คือ forsaking all I take him forsaking all I take him ปฏิเสธทิ้งทุกอย่าง แล้วก็จะวางใจในพระองค์เท่าหนั้นนะครับพระองค์กลับกลายเป็นศูนย์กลางของคนคนนั้นไปพวกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เป็นความเชื่อแบบอยู่อย่างจงรักแล้วก็ตายอย่างพักพักดีต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่ออยู่เราอยู่อย่างผู้ที่รักพระพระองค์แล้วก็เมื่อเราตายเราตายอย่างผู้ที่จงรักพักดีต่อพระองค์นั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยในมุมกลับกันเราไม่เพียงแต่เป็นบุตรของพระพระเจ้าเท่านั้นเราเป็นทาสของพระองค์ด้วยหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่เจข้อที่ย2สบนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่เจดข้อที่ยี่สิบสองอาจารย์ปโลกล่าวในพระธรรมตอนตอนนั้นว่า เพราะว่าผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเรียกคําว่าเรียกตรงนั้นมีความหมายว่าเรียกโดยผ่านข่าวประเสริฐโดยผ่านข่าวประเสริฐที่ประกาศออกไปเรียกคนเหล่านั้นมาติดตามพระองค์นะครับเพราะว่าผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่งเรียกเมื่อยังเป็นเป็นทาสเมื่อยังเป็นทาสมีความหมายว่ามีมนุษย์เป็นเจ้าของที่ครอบครองชีวิตของคนๆน,นั้น เปาโลบอกว่าผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฝ่ายวิญญาณจิตเขาได้รับการปลดปล่อยจากบรรดาโทษทันของความผิดบาปทั้งปวงนั้นการที่มีมนุษย์เป็นเจ้าของชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เขาจะกลับกลายเป็นสาวกของพระคริสต์ใหม่ในส่วนหลังของพระธรรมข้อนั้นเปาโลบอกว่าในทํานองเดียวกันคนที่รับการทรงเรียกเมื่อเป็นไทยเมื่อเป็นไทยมีความหมายว่า ไม่มีมนุษย์เป็นเจ้าของชีวิตของเขาในฝ่ายวิญญาณจิตคนนั้นเป็นอะไรครับฮัลโหลในฝ่ายวิญญาณจิตคนนั้นเป็นอะไรครับเป็นทาสของพระคริสต์เท่าที่ผมสามารถบอกบอกได้นะครับพวกเราทุกคนในห้องห้องนี้น่าจะไม่มีใครเป็นนายเราไม่ได้เป็นทาสของใครเนาะ รัชก,กาลที่ห้าได้ประกาศเลิกทาตไปตั้งนานแล้วนะครับแม้ว่าบางคนที่แต่งงานแล้วจะรู้สึกยังเป็นทาตอยู่ก็ต่อตาม <laughs> แต่ในความเป็น,ปนจริงแล้วเราไม่มีใครที่เป็นทาตนั่นรวมถึงพวกเราทุกคนที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้ปาโลบอกว่า <laughs> เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกเรามาถึงความรอดของพระองค์เมื่อเรายังเป็นเป็นไทยในสถานะในฝ่ายวิญญาณจิตเราเป็นทาต อง,องค์พระผู้้เเป็นจาด้วยสาเหตุนี้การเชื่อในพระองค์จึงไม่ใช่เหมือนกับการซื้อกรฎรมายประกันอัคคีภัยนะครับบางคนปฏิบัติต่อการเชื่อในพระคิดเหมือนกับเป็นการซื้อกรฎรมา์ประกันอัคคีภัยเพราะว่าเมื่อเชื่อในพระองค์แล้วเขาจะไม่ต้องรับการพิพากษาลงไปอยู่ที่บึงไฟปลอดภัยแน่นอนนะครับความเชื่อในพระองค์นั้นมีความหมายมากกว่านั้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นการดําเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นการดําเนินชีวิตที่ต้องการจะดําเนินติดตามพระองค์ไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ผมคิดว่าตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคงจะเป็นตัวอย่างของนักกายกากายกรรมคนหนึ่งเล่ากันกันว่านักกายกรรมคนนี้จัดการแสดงเนี่ยเดินบนลวดสลิงนะครับลวดสิ่งที่ขึงอยู่บนหน้าผาของน้ำน้ำตกน้ำตกแห่งที่เขาไปจัดนั้นเป็นน้ำตกที่ใหญ่มาก มีน้ำมหาสาลที่พั่งผูลงมาในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีละอองน้ำเนี่ยเต็มใบห,หมดมีลมพัดบ้างบางบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบาเขาจัดการแสดงในครั้งนั้นด้วยการขึงลวดสลิงเนี่ยที่ด้านบนของหน้าผาน้ำน้ำตกคนไปดูเนี่ยเป็นจำ,จำนวนมากเพราะคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งพอเริ่มเริ่มต้นเขาก็ถามคนที่มานะครับว่า คุณเชื่อไหมว่าผมสามารถเดินจากฝั่งนี้เนี่ยไปถึงฝั่งตรงข้ามได้โดยใช้ไม้เพียงอันเดียวเท่านั้นเป็นช่วยเครื่องช่วยผมในการทรงทรงตัวแม้จะมีลมพัดมีหยาดน้ำอยู่มากมายเขาถามว่าคุณเชื่อไหมว่าผมสามารถกระทำได้คนที่มาดูด้วยกันก็ปรบมือนะครับคนททำได้แน่นอนแล้วคนนี้ก็ค่อยๆเดินไปนะครับทรงตัวอย่างนั้นแล้วก็ข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเสียงปรบมือดังมาก กขาถามใหม่ว่าคุณเชื่อไหมว่าผมสามารถเดินกลับไปยังตำ,ต,ำตำแหน่งเดิมได้ครั้งนี้จะไม่แหย่ชายชายไม้ครั้งนี้จะประคองรถคันหนึ่งเนี่ยไปที่ฝั่งนั้นเป็นรถที่จัดทํามาเป็นพิเศษมีล้ออยู่เพียงแค่ล้อเดียวนะครับทุกคนก็ปรบมือบอกว่าคุณทําทําได้แน่นอนแล้วเข้ารถคันนั้นเนี่ยวางลง,ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆ,ๆเข็นไปจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งตรงข้ามทุกคนปรบมือดังยิ่งกว่าครั้งแรกอีก เขาถามอีกครั้งหนึ่งว่าคุณเชื่อไหมว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมานั่งบนรถคันนี้ผมสามารถพาเขาเนี่ยเดินผ่านลวดเส้นนี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามได้ทุกคนปรบมือดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่าคนทำได้แน่นอนคุณเก่งมากนักกยายการรมถามนะครับบอกว่ามีใครจะขันอาสาขึ้นมานั่งบนรถคันนี้บ้างไหมท่านใดนั้น เสียงกระตุรลอนเงียบลงไปทันทันทีคนเหล่านั้นเชื่อหรอไมเขาเชื่อที่ด้านด้านบนนี้เนาะตราบใดที่ไม่ต้องเอาชีวิตของตนไปเสี่ยงเขาพร้อมจะยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านั้นเขาเชื่อว่าคนนี้เนี่ยสามารถพาข้ามไปได้ใครก็แล้วแต่ยกเว้นชั้นนะครับเขาไม่พร้อมจะมอบชีวิตของเขาให้อยู่ในมือของนักกายากายกรรมนั้น ในเรื่องนี้เนี่ยเล่าว่ามีเด็กเด็กชายคนหนึ่งพุ่นพันออกจากที่นั่งของเขาขึ้นบันไดไปแล้วก็กระโดดลงไปนั่งที่รถคันนั้นแล้วนักก,กายกรรมก็พาเด็กคน,คนนี้จากฝากหนึ่งของสลิงเนี่ยไปยังอีกฝากหนึ่งปรากฏว,ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของเขาเองนะครับลูกชายรู้จักกับคุณพ่อของเขาเป็นอย่างดีแล้วลูกชายมั่นใจนะครับว่าสามารถฝากชีวิตของเขา ไว้ในมือของคุณคุณพ่อได้สภาพแวดล้อมอาจจะดูสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่เขาสามารถไว้วางใจในคุณพ่อของเขาความเชื่อแบบที่เรากลางพูดถึงอยู่นี้เป็นความเชื่อเหมือนกับเด็กคนนั้นไม่ใช่เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงในบางอย่างเท่านั้นแต่เป็นการพาตัวเราไปผูกพันกับพระองค์มอบชีวิตของเราให้อยู่ในอุ้งหัดของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำเราในหนทางที่เดินไปนั้น ประการที่สามความเจ้าในพระพระเจ้าที่เป็นเหตุให้เราได้รับความรอดและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์นั้นเป็นความเชื่อวางใจที่มีความประพฤติท,ที่สอดคล้องเป็นหลักฐานยืนยันมีความหมายว่าถ้ามีความเชื่อแท้จะมีความประพฤติท,ที่สอดคล้องกันเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นตามหลังมาความเชื่อดังกล่าวนี้ เป็นเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งของพันธกิจของอาจารย์เปาโลนะครับพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่หเปาโลพูดถึงเป้าหมายของพันธกิจที่ท่านทําในพระธรรมตอนนั้นแล้วอาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรมตอนตอนนั้นว่าพวกเราได้รับพระคุณและถูกแต่งตั้งให้เป็นอัครทูตโดยทางพระองค์และเพื่อพระนามของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อเรียกผู้คนจากชนต่างชาติทั้งมวลมาสู่ความเชื่อฟัง อันมาจากความเชื่อความเชื่อเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อฟังในเชิงปฏิบัติที่ตามหลังมามีความหมายว่าถ้ามีความเชื่อที่แท้จริงอยู่ความเชื่อที่แท้จริงจะมีความประพฤติเป็นความเชื่อฟังที่สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาในพระธรรมยากอบบทที 2, ่สองข้อ14จนถึงข้อที่26ยากอบพูดถึงความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติสอดคล้อง กลมเกลืนที่เกิดขึ้นมาแล้วท่านกล่าวหลายอย่างด้วยการเกี่ยวกับความเชื่อท่านที่ไม่มีการประพฤตินะครับยากอบบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤต,นกกบบรรพตินั้นตายแล้วท่านพูดสองพูดสองครั้งด้วยกันในข้อ17และข้อ26ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลในข้อที่20สความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นช่วยให้รอดไม่ได้ในข้อที่ส4สและความ เชื่อที่ปาสจากการประพฤตินั้นไม่สามารถทำให้ชอบทำได้ในข้อที่24นั้นยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์เปาโลในพระธรรมเอเฟซัสนี่ยรอ่านไปในตอนตอน้นก็กล่าวไปในลักษณะอย่างเดียวกันด้วยเช่นเช่นกันพวกเราชอบเอเฟซัสบทที่สองข้อ8และข้อที่9เป็นอย่างมากสองข้อนั้นที่บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณดยทางความเชื่อความรอดนี้ ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจาา้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้แล้วเราชอบสองข้อนี้มากแล้วเราก็ไปหยุดอยู่ที่ข้อเก้านะครับจริงๆแล้วถ้าจะอ่านทั้งหมดที่อาจำเปโลกล่าวต้องข้ามไปอ่านข้อที่10ที่ตามหลังมาในข้อที่10อาจารย์เปโลพูดไว้ที่ตรงนั้นเริ่มต้นด้วยคาว่าเพราะว่า เพราะสาเหตุใดพระเจ้าจึงช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษทันของความผิดมากโดยความเชื่ออย่างเดียวไม่พึ่งการประพฤติของของเรารโลบอกในข้อสิบตรงนั้นว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามดังนั้นในคำคำสอนของพระวจนะ ถ้าเป็นความเชื่อจริงแท้ความเชื่อจริงแท้จะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความประพฤติที่สอดคล้องกันเช้าวันนี้ตอนที่ผมเดินขึ้นมาพวกเราไดส้สังเกตไหมครับว่าผมพามีสัตว์ตัวหนึ่งเดินตามหลังผมผมมาพวกเราเห็นเห็นไหมมีใครเห็นบ้างมีแต่คนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณสูงถึงจะเห็นนะครับ ท่านพี่น้องไม่เห็นนะอันนี้น่าเห็นเห็นใจเพราะว่าสัตว์ที่เดินตามหลังผมมานั้นเป็นม้าตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นม้าล่องหนนะครับม้าล่องหนตัวตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาม้าล่องหนตัวนี้กินหญ้าไหมกินหญ้าแต่ว่าเป็นหญ้าล่องหนนะครับแล้วเวกินหญ้าล่องหนถ่ายออกมาก็เป็นอึล่องหนด้วย เอือล่องหนไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ทิ้งล่องรอยไดต่างๆไว้ม้าตัวนี้ดื่มดื่มน้ำไหมดื่มน้ำน้ำล่องหนแล้วที่ออกมาก็คือฉี่ล่องหนด้วยเหมือนกันม้าตัวนี้เวลาเดินไปไหนก็แล้วแต่แม้แต่บนหิมะไม่ทิ้งล่องรอยใดๆไว้เป็นวิชาตัวเบาที่เยี่ยมยิ่งกว่าทวงพันช่างในยุทธจักรของคนจีนนะครับ การพิสูจน์ว่าม้าตัวนี้มีตัวตนอยู่จริงนั้นยากพอๆกับการพิสูจน์ว่าความเชื่อที่ประกาการประพฤตินั้นมีอยู่จริงทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้ามีถ้าเป็นความเชื่อที่แท้และจริงแบบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้จะมีความประพฤติเป็นผลที่เกิดขึ้นตามหลังมานี่จะหมายความว่าเรารอดโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติไหมคําตอบก็คือไม่นะครับ สูตรของความรอดนั้นจะไม่ใช่เป็นความเชื่อบวกด้วยการประพฤตินะครับนั่นี่ไม่ใช่เป็นคำคำสอนของพระคัมภีร์สมการของความรอดนั้นคือความเชื่ออย่างเดียวแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่แท้จริงจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามหลังมานั้นก็คือการประพฤติดีนะครับการประพฤติดีการประพฤติดีไม่มีส่วนทําให้เราได้รับความรอด แต่การประพฤติที่เป็นผลที่เกิดขึ้นตามมานั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าความเชื่อที่เรามีอยู่นั้นเป็นความเชื่อที่แท้แต่จริงนี่จะมีความหมายไหมว่าชีวิตคร้เสยนของเราจะต้องเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบปราศจากข้อผิดผิดพลาดแล้วก็กลับกลายเป็นชีวิตที่ที่ไม่มีข้อติเลยคําตอบก็คือไม่นะครับชีวิตคั้เสยนไม่ได้เป็นชีวิตที่สม,สมบูรณ์แบบ แต่ชีวิตคือเซนเป็นชีวิตที่ไปถูกทางนะครับผมบางครั้งจะบอกกับน,กนักศึกษาของผมนะครับว่าถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราอยู่บนถนนพลโยธินบางครั้งเราก็วิ่งบางครั้งเราก็เดินเหนื่อยมากเราก็จะคลานนะครับแล้วบางครั้งเราจะอยู่นิ่งๆชั่วระยะเว,าเวลาหนึ่งแต่ตราบใดที่เราไม่ออกไปจากพลโยธินเมื่อเวลาผ่านไป เราจะใกล้เชียงใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไปถูกทางแต่ถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเรา,เาแล้วเราไปอยู่บนทองเพชรเกษมนะครับยิ่งไปยิ่งไกลาจากเชียงเชียงใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไปผิดผิดทางครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนฟังผมยกตัวตัวอย่างนี้แล้วเขาบอกผมนะครับบอกว่าอาจารย์ครับโลกของเราเนี่ยกลมนะครับ ดังนั้นถ้าลงเพชรเกษมไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาที่เชียงใหม่อีก <c ười> <c ười> คนนี้คงจะเกง่งภูมิศาสตร์มากนะครับแล้วผมก็ตอบเขาบอกว่าถ้าเลยจากประเทศไทยไปแล้วก็ไม่ใช่เพชรเกษมแล้วละะท่าเลยจากประเทศไทยไปก็ไม่ใช่เป็นเพชรเกษมแล้วดังนั้นตราบใด,ดที่วนเพชรเกษมเราไม่มีวันไปถึงเชียงใหม่ได้ชีวิตเกยมของเราไม่ได้เป็นชีวิตที่สมสมบูรณ์แบบ แต่เป็นชีวิตที่ไปถูกทางนะครับแล้วเมื่อเราไปถูก,ถกทางด้วยท่าทีที่ถูกต้องในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของของเราผลจากความประพฤตินนั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ออกมาเป็นหลักหลักฐานยืนยันให้เราเห็น <S <S เหมือนกับเราปลูกพืชอะไรก็ระดต่ที่มีผลผลที่ออกมานั้นบ่งบอกว่าพืชนั้นเป็นพืชชนิดไหนแล้วก็เป็นผลดีหรือว่าเป็นผลเปรี้ยวอย่างอย่างไร การมีความเชื่ออย่างที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้จะมีความประพฤติเป็นหลักฐานยืนยันที่เกิดขึ้นตามหลังมาเช้าวันนี้เราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออันเป็นเหตุทาให้เราได้รับความรอดแล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ความเชื่อแบบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือความเชื่อวางใจว่าพระเยซูไม่เป็นแต่สิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดบาปของมนุษย์ทั้งปวงโดยรวมกันเท่านั้น แต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่ถอนความผิดหมาปของฉันเป็นการเฉพาะเจาะจงด้วยเป็นความเป็นความเชื่อที่พาตัวของเราไปผูกพันกับพระองค์ด้วยความปรารถนาจะดำเนินชีวิตที่จงรักภักดีต่อพระองค์แล้วก็เป็นความเชื่อที่มีการประพฤติเป็นหลักหลักฐานยืนยันที่เกิดออกมาจากความเชื่อวางใจนั้นเช้าวันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราแต่ละคนยืนอยู่ที่ตรงตรงไหนในความเชื่อส่วนตัวของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของ,ของเราแต่ข้อพระธรรมตอนตอนหนึ่งที่อาจารย์เปโรพูดในหนังสือสองโครินบทที่1 3ข้อที่หในอีกบร,ริบทหนึ่งน่าจะเป็นข้อพระธรรมที่ดีในการการสรุปในเช้าเนี้ปโระโลกล่าวในพระธรรมตอนนั้นว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตรนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตยอยู่ในท่านท,ทั้งหลายหรือนอกจากว่าท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์นั้นหวังว่าเราทุกๆคนจะผ่านการพิสูจน์เมื่อเราพิจาราดูจากพระคำของพระองค์ผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ